ตอนนี้อาจารย์กำลังจะไม่มีใครเชิญเราพักที่สามเป็นตลาดโดยที่ไม่ต้องมีใครเชิญนี่ก็เป็นพอคลาสสิกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันตลกดีนะของเราก็เป็นธรรมชาติประชาชนสนุกสนุกนะเดี๋ยวจะกล่าวเปิดเรียนถึงรายละเอียดของตลาดวิถีธรรมนะครับแล้วก็ข่าวเปิดตลาดวิถีธรรมอย่างเป็นทางการกันนะวันนี้นะขอบคุณแบบง่ายๆตามภาษาพวกเรานี่แหละพวกเราเรียกง่ายไม่ถือสากันพ่อปากพ่อเพียงเรายินดีและทุกรูปแบบนะลองให้เข้าไปดีใจที่ได้ดั่งใจที่เราคิดไว้แม่ท่านเชิญนี้แค่อะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีทุกใจที่ได้ดั่งใจไม่ว่าจะไม่ได้อย่างใจหมายเราต้องไม่มีทุกข์ใจอะไรชีวิตอินดีที่เป็นทุกข์เป็นชีวิตที่สุขที่สุดเราเป็นตลาดที่คลาสสิกที่สุดในโลกนะเพราะว่าไม่มีวิธีแปลกแบบลงตัวเป๊ะๆแต่จริงๆเขาก็ลงตัวของเขานะลงตัวตามธรรมตอนนี้ก็เป็นพิธีเปิดที่กล่าวรายละเอียดจะเป็นทางการบ้างทางการเล็กๆก็เป็นพิธีของพวกเราอย่างนี้แหละเราไม่รู้บ้างหรือบ้างอะไรเราดูความพร้อมเป็นหลักเจรจาประเมินสถานการณ์แล้วก็ดูความพร้อมเป็นหลักเราก็เอาความพร้อมของเราเป็นหลักนี่แหละเราทำไปแบบสบายๆเพราะสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่าก็คือความพร้อมจุดใดพร้อมก่อนเราจำหน่ายก่อนจุดใดยังไม่พร้อมยังไม่ต้องจำหน่ายจุดใดยังไม่พร้อมนั้นเราก็เตรียมการไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรเตรียมการไปเรื่อยๆร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับตลาดวิถีธรรมผมจะนำเรียนพี่น้องถึงรายละเอียดตลาดวิถีธรรมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะตลาดวิถีธรรมเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่ไปซื้อที่นั่นดีกว่าผมที่นั่นดีกว่าน่าจะได้ประโยชน์มาเป็นเรื่องที่ดีนะไปซื้อก็เปิดทางเปิดทางด้วยแล้วขอบคุณไปซื้อนะเอาละโอเคเลยทีนี้เข้าหน้านี่เราก็ทำไปปรับไปก็เรียกว่าพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนนะจริงๆพวกเราก็น่ารักตรงนี้นะพี่น้องเราน่าขอรบกวนตรงที่ว่าพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนกันนะมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอะไรชีวิตเราก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนอันมีเลยนะท่านไปซื้อก็มาไอ้ทำรายการแบบยืนพูดกับยอมีเพื่อนเลยไม่มีแบ็คเต่านะเราพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนในแบ็คเต่าตลาดเลยนะตอนนี้มีแบ็คเต่าตลาดไฟสีขอทานด้วยนะไฟสีนะขอทานให้พี่น้องประชาชนได้เรียนด้วยนะขอบคุณครับพี่น้องประชาชนยินดีต้อนรับครับไปซื้อรองเท้าไม่ได้จนไปซื้อรอบเปิดทางให้ประชาชนได้เดินด้วยนะสิ่งหนึ่งเราก็มาอยู่กับสิ่งหนึ่งนี่แหละเปิดตลาดก็ไม่จบทุกทีหรอกเราไปเรื่อยๆจบแล้วก็มีวันจบจบแล้วก็มีวันจบเราพูดถึงรายละเอียดของตลาดที่ทำพูดถึงรายละเอียดของตลาดวิถีธรรมของเรานะตลาดวิถีธรรมของเรานะให้ใครรับหน้าที่ในอาจารย์นะที่จะบอกสายสื่อนะข้าววิถีธรรมข้าววิถีธรรมขายนาคิโลละ30บาทนะถ้าตัวไปมีแต่กิโลละ50ถึง90บาทนะเราขายเพียง30บาทเท่านั้นนะไอ้สารพิษนะครับข้าวไอ้สารพิษนะแล้วก็จะมีสินค้าต่างๆเดี๋ยวพิธีกรก็จะได้สื่อสารให้พี่น้องได้เข้าใจกันตลาดวิถีธรรมของเรานั้นเป็นตลาดที่ใช้หลักการที่พระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพ่อโพธิสัตว์องค์ต่างๆนะครับท่านได้นำพาเรานำพาเราปฏิบัติในการสานพรกับมูลนิธิพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพ้องชนนะครับเราพึ่งตนได้เราก็จะแบ่งปันได้เราพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดกินน้อยใช้น้อยที่สุดเราจะมีรายเหลือเพื่อจะแบ่งปันให้กับมนุษยชาตินะครับที่เราจะแบ่งปันได้นะครับ
เจ๊งเจ๊งเราคือว่าของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจนะของดีคือเอาของที่ดีที่เป็นประโยชน์มาจำหน่ายนะครับจะไม่เอาสิ่งที่เป็นโทษมาจำหน่ายนะสิ่งไหนดีสิ่งไหนเป็นประโยชน์ของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์กับชีวิตนะเราเอาสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์นั้นมาจำหน่ายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะครับต่อสังคมต่อสังคมไอ้ย่าแล้วท่านผู้มีเจตคาท่านผู้มีจิตคากรุณาน้ำน้ำเอาผู้รวยน้ำผู้รวยมาแจกแจกฟรี30คนก็ได้อันนี้แจกฟรีนะครับเป็นระดับที่ดีที่สุดเลยระดับแจกฟรีได้ได้นะเอาทำนู้นนะมีน้ำต้องหูนะน้ำต้องไฟต้องไฟต้องหูต้องไฟตัวเราเป็นหน้าทุกทีต้องไฟต้องไฟนะมีต้องไฟแจกเราถึงครับเราเรียนมาเลยนะอ้าวแต่ก็ได้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 ทดสอบแล้วมาไปดูกันดีกว่าไม่ดังเลยนะเราก็จำหน่ายสินค้านะครับในราคาทำกระทบตลาดเท่าทุนทำกระทุนแจกฟรีนะตอนนี้สินค้าเราจะมี4ระดับนะครับเนี่ยของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจนะมีพ่อครูสมนาโพธิรักให้ประกาศในตลาดนะแห่งความดีเอาไว้เป็นตลาดแห่งน้ำใจเป็นตลาดแห่งความดีเป็นตลาดแห่งมิตรดีนะเป็นตลาดคู่ค่าคู่มนุษยชาตินะครับให้บอกเดี๋ยวเป็นพี่อีทเป็นพี่สาวร้องอยู่ค่ะข้าหลาวสวัสดีครับอาจารย์ค่ะว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับพวกเราสบายๆนะในกิจกรรมต่างๆของเราเป็นธรรมชาติสบายๆพอปรับพอเปลี่ยนตลอดเวลานะครับนี่ก็เราเอาสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มาจำหน่ายเราจะไม่เอาสิ่งที่เป็นโทษมาจำหน่ายนะครับสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชนของชีวิตแต่ละท่านนะสิ่งใดจำเป็นเอาชีวิตเราเอามาจำหน่ายกันประโยชน์นะสิ่งที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์นั้นเอามาจำหน่ายในราคาถูกนะครับในราคาถูกคือทำกระเพาะตลาดเท่าทุนทำกระทุนแจกฟรีคือถ้าชีวิตของพ่อค้าแม่ขายจะต้องเอากำไรบ้างเพื่อที่จะได้ทุนนั้นมาหมุนเวียนมาใช้จ่ายในชีวิตกับพันด้วยความจำเป็นที่จะทำกำไรบ้างเนี่ยก็ต้องขายผ่านกระทงตลาดนะครับอันนี้ก็คือลำดับที่แย่ที่สุดแล้วของเรานะลำดับที่แย่ที่สุดแล้วแต่มีความจำเป็นจะต้องเอากำไรบ้างนั้นจะต้องขายอ่างกระทงตลาดนี่คือลำดับที่แย่ที่สุดนะครับดีขึ้นไปกว่านั้นเราจะขายเท่าทุนนะครับทุนมาเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นอันนี้เรียกว่าระดับที่ดีขึ้นไปอีกก็ว่าเอาเรี่ยวแรงกำลังมาแบ่งปันกันเลยนะครับไปเรียนคิดค่าเรี่ยวแรงกำลังในแต่ละสิ่งนะครับก็ขายเท่าทุนนะนี่ระดับดีขึ้นไปจะขายเท่าทุนและดีขึ้นไปจากนั้นอีกนะจะขายขาดทุนนะครับดีขึ้นไปขายขาดทุนนะครับนี่ดีขึ้นไปอีกขายขาดทุนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความรู้ความสามารถมากขึ้นในการพึ่งคนและแบ่งปันในการพึ่งคนผลิตสินค้าบริการที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นมีเหตุปัจจัยที่ได้สินค้าบริการที่เป็นประโยชน์มากขึ้นการแบ่งที่น้อยใช้น้อยแล้วก็เหลือที่น้อยใช้น้อยที่ไม่ลำบากงานไม่ทรมานนะครับเท่าที่เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็เก็บไว้แล้วที่ไม่สูญเกินแล้วก็เหลือก็เอามาขาดทุนนะครับรายเหลือนี่แหละเอามาขาดทุนดีขึ้นไปเราจะขายขาดทุนนะครับแล้วก็ดีที่สุดเลยก็คือแจกฟรีนะครับจะมีราคาอยู่4ระดับนะนั้นซึ่งในตลาดที่ทำในครั้งนี้นั้นส่วนใหญ่นะครับ
เกือบทั้งหมดเลยส่วนใหญ่เป็นราคาขาดทุนนะครับส่วนใหญ่เป็นราคาขาดทุนแต่เราก็มีทุกระดับนะครับตั้งแต่ต้องตลาดเข้าทุนกับกระดุมแจกฟรีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีขาดทุนกับแจกฟรีแจกฟรีก็ในอาหารของเราอยู่ที่มาซื้ออาหารนะมีแจกฟรีก็มีขายที่ร้านอาหารที่ไหนก็เป็นอย่างนี้แหละไปทานเปล่าไปจังหวัดที่ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ของสังคมชาตินะสิ่งนี้แหละที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติโอ้สายสื่อตลาดขึ้นนะทำแบบนั้นบ้างไม่ได้ตั้งแต่นะเอาเก้าอี้มาตั้งแล้วก็ยืนสูงๆก็ไม่ต้องกลัวว่าจะใครจะบังเรานะฉลาดนะนี่แหละมีนักเรียนเพื่อนแล้วก็ยืนยกระดับแล้วไปยกระดับการต่อสู้นะเนื้อพื้นเก่งแบบนี้ทำนะแล้วก็ทีนี้เราได้เก็บของตลาดของเรานะครับซึ่งเราทำอย่างนี้ได้เพราะว่ามีวงการที่ดีเราทำอย่างนี้ได้เพราะว่ามีนิตย์ที่มาสานพลังกันคนจบพอดีเนี่ยมาสานพลังกันนะครับมาสานพลังนะให้กันฟรีๆให้กันถูกๆในสิ่งที่ให้กันได้แล้วก็มาล้อมรวมพลังกันนั้นผลิตของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ชีวิตมาร่วมแรงร่วมใจกันยังมีระบบสาธารณะโปรตีมีกองทุนส่วนกลางกินใช้ร่วมกันด้วยนะครับมีระบบสาธารณะโปรตีกองทุนส่วนกลางกินใช้ร่วมกันขึ้นกันประหยัดขึ้นเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างประหยัดที่สุดแล้วต้นทุนการผลิตก็ต่ำที่สุดแต่ผลผลิตนั้นสูงที่สุดนะเกิดผลผลิตที่สูงที่สุดโดยที่ต้นทุนนั้นต่ำที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างประหยัดเรียบง่ายนะครับใช้ชีวิตแบบกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่ไม่สูญเปลืองเท่าที่ไม่เดือดร้อนนะครับเท่าที่จะไม่เดือดร้อนนะเท่าที่เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็เก็บไว้เท่าที่เมื่อชีวิตเก็บไว้ครับที่ไม่สูญเสียแล้วมาจนลายเหลือเพราะคนมาร่วมคนดีมาร่วมกันสร้างของใช้ของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะครับทำอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพด้วยความยินดีพอใจสุขใจตามเหตุปัจจัยของแต่ละท่านทำเต็มที่เพราะต้องการผลผลิตเต็มที่แต่ว่ากินน้อยใช้น้อยกว่าที่ทำได้คือทำได้มากแต่กินน้อยกว่าที่ทำได้นะเอากินน้อยใช้น้อยกว่าที่เราทำได้มันก็มีส่วนเหลือนะครับส่วนเหลือนี่แหละคือส่วนที่เอามาแบ่งปันกันเพื่อกูลกันเนี่ยเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเป็นเช่นนี้นะครับไม่ใช่เศรษฐกิจที่กอบโกยเศรษฐกิจที่กอบโกยไม่ใช่เศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกนะเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกนั้นต้องเป็นเศรษฐกิจที่แบ่งปันนะครับไม่ใช่เศรษฐกิจที่กอบโกยถ้ากอบโกยก็จะเป็นความเดือดร้อนรู้สึกแบบมีปัญหาป่ะถ้ากอบโกยก็จะเป็นความเดือดร้อนนะถ้าแบ่งปันก็จะมีแต่ประโยชน์สุขเท่านั้นเองนะมันจะพอกันคิดดูพี่น้องคิดดูดีๆนะว่าถ้าแต่ละชีวิตอยู่นะมาร่วมไม้ร่วมมือกันมีกองทุนส่วนกลางกินใช้ร่วมกันมีอุปกรณ์ส่วนกลางของกินของใช้ส่วนกลางกินใช้ร่วมกันนะแล้วขยันแต่ละคนสารพลังผลิตเนี่ยสินค้าบริการที่มีประโยชน์ต่อชีวิตนะมันจะเกิดผลผลิตได้เยอะขนาดไหนที่เราจะเกิดผลผลิตของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้มากที่สุดไหนแล้วแต่ละที่ได้มากที่สุดไงแต่ละคนนั้นลดเกลียดไม่ไปกินใช้ลดละเลิกสิ่งที่เกินความจำเป็นของชีวิตนะแล้วมากินใช้ในสิ่งที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างประหยัดเรียบง่ายกินใช้อย่างประหยัดเรียบง่ายอย่างพอดีที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดของชีวิตถูกไหมใช้น้อยที่สุดที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดของชีวิตเขาเก็บใช้น้อยแล้วที่ไม่สูญเปลืองมันจะมีรายเหลืออันนี้เป็นส่วนเหลือเนี่ยตลอดกาลนานเลยจะมีส่วนเหลืออีกตลอดกาลนานเลยนะเพราะว่าพ่อครูสมณโพธิราชยืนยันเลยว่านะสมบัติที่แท้จริงของคนนะสมบัติที่แท้จริงของคนก็คือสมรรถนะและความขยันเรามีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถแล้วก็ขยันผลิตแล้วก็เก็บไว้ใช้มันก็เหลือสิเชื่อมันเหลือตลอดเวลาเลยส่วนเหลือที่เรามีตลอดเวลานี่แหละ
สามารถแบ่งปันได้ตลอดกาลนานเลยนี่แหละเป็นที่ไปที่มาของคำว่าคนจนมหัศจรรย์แบ่งปันตลอดกาลก็สามารถแบ่งปันตลอดกาลได้เพราะว่าขยันทุกวันขยันทุกวันของกินของใช้บริการที่มีประโยชน์ต่อชีวิตทุกวันแล้วกินน้อยใช้น้อยทุกวันมีรายเหลือทุกวันรายเหลือนี่แหละเอามาแบ่งปันกันเพื่อเศรษฐกิจที่จะเลี้ยงโลกทั้งโลกได้นะเศรษฐกิจที่จะเลี้ยงสังคมได้ต้องมีเหลือแบ่งปันวันนี้จะสามารถแบ่งปันได้ตลอดนะคนจนมากจะทำแบ่งปันตลอดการมันจะไม่เหมือนกันนะกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบที่โลกเศรษฐกิจแบบโลกนิยมกับเศรษฐกิจแบบนะแบ่งปันนิยมมันจะคนละเรื่องเลยเศรษฐกิจแบบโลกนิยมเนี่ยก็จะโลกเอากอบโกยให้มากให้ได้มากให้ได้มากได้มากเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นมีแต่จะได้มากขึ้นมากขึ้นจึงไม่เหลือแบ่งให้ใครไม่ได้กอบโกยเข้ามาเข้ามาทุกคนคิดอย่างนี้ก็ย่อมชิงกันแล้วก็กอบโกยเข้าสู่ตัวเองตัวเองมีมากมายก็ยืนขาดแคลนอย่างเงี้ยใครย่างได้มากก็เอาไปรวมกับตัวเองได้มากคนอื่นก็ขาดแคลนเราทุกคนก็แย่ง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 ไม่มีใครแบ่งใครแล้วมันต้องมีคนแย่งได้มากกว่าทีนี้คนแย่งได้มากก็รู้จักพอคนอื่นก็ขาดแคลนขาดแคลนก็เดือดร้อนกันอันนี้เป็นต้นแล้วจากทุกวันนี้โอ้ข้าวยากมาแพงของแพงทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะว่าคนที่โลภคนที่โลภกอบโกยมาก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 ทำให้สังคมเดือดร้อนแบบนั้นเศรษฐกิจแบบนั้นสุดท้ายจะพังที่หน้าเพราะว่าทุกคนจะเดือดร้อนกันหมดเลยแล้วก็พังที่หน้าในที่สุดนะครับสังคมเดือดร้อนกันทั่วหน้าแต่เศรษฐกิจแบบนี้นะเศรษฐกิจแบบวิถีธรรมเราเนี่ยทุกชีวิตจะรอดได้กันหมดเลยใครมาเข้าสู่เศรษฐกิจแบบบุญนิยมหรือแบบวิถีธรรมของเราเนี่ยที่เรามาจากพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพ่อพระพิสัตว์คนต่างๆนี่นะมาล้อมรวมพลังทำแบบนี้ทุกคนรอดกันหมดเลยใครเข้าสู่เศรษฐกิจแบบวิถีธรรมก็รอดกันหมดเลยนะเศรษฐกิจมิตรดีเศรษฐกิจน้ำใจเศรษฐกิจคู่ชาติก็จะรอดส่วนใครไปอยู่ในเศรษฐกิจทุนนิยมโอ้โหจะซื้อของแพงไปซื้อที่เศรษฐกิจทุนนิยมเศรษฐกิจเห็นแก่ตัวการค้าเห็นแก่ตัวเศรษฐกิจเห็นแก่ตัวไปอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็จะเดือดร้อนกันทั่วหน้าของแพงกันทั่วหน้าเลยนะครับแต่นั้นเศรษฐกิจเป็นแก่ตัวนะเป็นเศรษฐกิจที่ทำให้ทุกชีวิตเดือดร้อนเรามาอยู่ในเศรษฐกิจแบ่งปันดีกว่าแล้วชีวิตเราก็จะออกจากนรกได้ออกจากนรกของแพงได้มาสู่สวรรค์ของถูกนะนี่แหละมีให้เลือกในโลกใครจะอยู่แบบของแพงก็ไปอยู่แบบกับพวกเป็นแก่ตัวพวกเป็นแก่ตัวขายของแพงใครจะอยู่แบบเศรษฐกิจของถูกของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจก็มาอยู่กับมิตรดีมิตรดีที่มีน้ำใจทุกคนแล้วก็มีน้ำใจเพื่อคุยกันเชื่อเหลือกันเอาละตอนนี้คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่จะเปิดตลาดวิถีธรรมอย่างเป็นทางการก็ขอเปิดตลาดวิถีธรรมหน้าวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์หมอเขียวดร.แจเพชรราชุนด้วยนะครับก็ฝากคุณดีคุณแม่พี่น้องนะครับ